เทรลเลอร์ตัวล่าสุดของ Star Wars The Rise of Skywalker นั้นน่าจะทำให้แฟนๆรู้สึกแตกต่างกันออกไปครับบางคนก็อาจจะเดาเอาไว้แล้วว่ามันต้องมาทรงนี้แน่หรือบางท่านที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้มาก่อนก็อาจจะเซอร์ไพรส์ไปเลยก็ได้ทว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนๆ Star Wars ทุกๆคนคิดเหมือนกันก็คือเนื้อเรื่องในตอนจบมันต้องไม่ตรงไปตรงมาตามที่ตัวอย่างบอกแน่ๆทรงเดียวกับ Marvel นั่นแหละครับที่มักจะเอาเทรลเลอร์มาหลอกคนดูอยู่เสมอซึ่งก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนั้นอยู่ภายใต้สังกัดของ Disney ด้วยกันทั้งคู่นั่นเองเอาเลยครับไม่ว่าเนื้อเรื่องจริงๆจะออกมาแบบไหนตอนนี้เราในฐานะคนดูก็ทำได้แค่เฝ้ารอเดือนธันวาคมให้มาถึงเร็วๆยังไงก็ตามวิดีโอนี้ The Move ก็ไม่พลาดที่จะเอาเนื้อหาทฤษฎีเนื้อเรื่องภาค9มาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเหมือนเคยซึ่งเนื้อหาก็จะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องของ Star Wars ภาคที่ผ่านๆมาด้วยรวมทั้งสมมติฐานเนื้อเรื่องนั้นผมเองก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันจะถูกมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าถูกเยอะก็อาจจะเป็นการสปอยเนื้อหาภาคนี้ไปด้วยนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากโดนสปอยหรือว่าไม่อยากได้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้ก็ให้กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยครับก่อนอื่นผมต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าเนื้อหาทฤษฎีทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นเองครับแต่เป็นการรวบรวมโดยเว็บไซต์ Esquire ที่สรุปทฤษฎีน่าสนใจบางส่วนของแฟนๆ Star Wars ว่าบทสรุปของหนังทั้งหมดตั้งแต่ต้นกำเนิดของ Skywalker จนถึงบทสุดท้ายที่ดำเนินมากว่า40ปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างและย้ำอีกทีนะครับว่านี่เป็นการคาดการณ์เท่านั้นทฤษฎีแรกนั้นบอกเอาไว้ว่าลูกนั้นน่าจะติดต่อสื่อสารกับอนาคินมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมมติฐานนี้เกิดขึ้นจากการอ้างอิงคำพูดหนึ่งของเขาในหนังสือที่ชื่อว่า The Secret of Jedi ครับหรือว่าความลับต่างๆของ Jedi ที่เชื่อกันว่าลูกน่าจะเขียนเอาไว้ในช่วงเวลาหลังจากที่ The Empire ล่มสลายลงแล้วโดยใจความท่อนหนึ่งได้พูดถึงองค์ความรู้ในการกลายเป็น Force Ghost หรือว่าร่างวิญญาณของ Jedi ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Jedi ทุกคนครับมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับเลือกเช่น Obi-Wan Yoda แล้วก็พ่อของเขาหรือว่าก็คือ Anakin Skywalker นั่นเองข้อความนั้นบอกต่อไปว่าดวงวิญญาณของทั้ง3ได้ชี้นำเขาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมากระทั่งเขาได้ตัดขาดตัวเองออกจากพลังแต่มันก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่สัมผัสได้ว่าพวกเขายังมีตัวตนอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นมันก็หมายความว่าข้อมูลหลายอย่างจากอนาคินอาจจะได้รับการส่งต่อมายังลุคด้วยเช่นแผนการบางอย่างของพาลปาทีนหรือว่าความลับของจักรวรรดิในช่วงที่พวกเขายังเรืองอำนาจอยู่และมันก็แน่นอนนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการกระทำบางอย่างของลุคที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมาอีกด้วยทว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนคงต้องรอดูกันในภาคสุดท้ายกันต่อครับทฤษฎีที่2นั้นยังอยู่ที่ตัวลุคสกายวอล์กเกอร์ครับแฟนท่านหนึ่งได้ให้แนวคิดน่าสนใจเอาไว้ว่าจริงๆแล้วลุคนั้นได้ตายไปนานแล้วก่อนที่เรย์จะตามไปเจอเขาในภาคที่7เลยด้วยซ้ำผมอ่านครั้งแรกก็อึ้งๆเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีคำอธิบายที่ทำให้สมมติฐานนี้มีความเป็นไปได้อยู่โดยเขาขยายความเพิ่มเติมว่าลุคนั้นได้ตายไปแล้วตั้งแต่ที่ไคโรเรนบุกโจมตีโรงเรียนฝึกเจไดแห่งใหม่ที่ลุคสร้างขึ้นมาทว่าหลังจากที่ตายไปแล้วนะครับลุคนั้นไม่สามารถเข้าสู่สภาวะฟอร์สโกสต์แบบเดียวกับโยดาหรือว่าโอบีวันได้ครับซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลที่เขายังไม่รู้วิธีการหรือว่าเทคนิคในการทำแบบนั้นลุคก็เลยยังติดอยู่ในฟอร์สเพลนออฟเอ็กซิสแตนซ์หรือว่าแปลง่ายๆว่าสถานที่ที่เป็นช่องว่างของพลังที่อยู่ระหว่างความเป็นและความตายข้อสังเกตในจุดนี้ก็คือเราจะเห็นว่านิสัยดั้งเดิมของลุคนั้นเขาจะมีความเป็นพระเอกสูงมากๆเลยนะครับทั้งการเสียสละความรักพวกพ้องและก็ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อฉะนั้นถ้าเขาสัมผัสได้ว่าฮานจะตายในภาคที่7มันคงเป็นเรื่องแปลกที่เขาจะไม่มาช่วยเพื่อนที่รักที่สุดหรือแม้จะเป็นการต่อกรกับตัวร้ายอย่างสโนกที่เขาไม่ลงมือด้วยตนเองทั้งที่รู้ว่า The First Order คือวายร้ายของจักรวาลในตอนนี้นอกจากนั้นในฉากของเรย์ที่ได้เจอกับลุคบนเกาะนะครับภาพทั้งหมดที่คนดูได้เห็นจะเป็นมุมมองที่มาจากเรย์ทั้งนั้นหรือแม้แต่การเห็นนิมิตบางอย่างที่เกี่ยวกับลุคของเรย์ไหนจะเป็นการที่ชิวอี้ไม่มีฉากที่พูดคุยกับลุคแบบ2ต่อ2เลยซึ่งแฟน Star Wars ท่านนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าเพราะลุคนั้นได้ตายไปแล้วนั่นแหละครับที่ทำให้ชิวอี้มองไม่เห็นเขาและมีแต่ผู้ที่มีพลังของเจไดอย่างเรย์เท่านั้นที่มองเห็นกระทั่งช่วงท้ายของเรื่องที่ดูเหมือนว่าลุคจะได้เรียนรู้วิธีการแสดงภาพของตนเองของเขาให้ผู้อื่นได้เห็นครับทั้งฉากที่ได้พบกับเลอาฉากที่ได้สู้แบบหลอกๆกับไคโลเรนกระทั่งเขาก็ได้เข้าสู่สภาพฟอร์สโกสต์โดยสมบูรณ์ในตอนจบภาค8ไปในที่สุดทฤษฎีนี้ก็จะประมาณนี้ครับอ
ต่อไปทฤษฎีที่3จริงๆแล้วพระเอกที่แท้จริงก็คือไคโลเรนความเชื่อนี้ถูกพูดเอาไว้ตลอดตั้งแต่ภาค7ฉายจบไปซึ่งผมก็เชื่อว่ามีคุณผู้ชมบางส่วนก็ยังเชื่อแบบนั้นแต่ประเด็นก็คือมันจะถูกตีความออกมาในทิศทางไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดโดยเรื่องนึงที่เรารู้เหมือนกันหมดก็คือตัวละครคนนี้นั้นต้องการเข้าสู่ดาร์กไซด์อย่างสุดหัวใจทว่ามันก็มีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับถ้าเราได้ลองเปรียบเทียบกรณีศึกษาจากอนาคินและลุคสกายวอล์กเกอร์ในช่วงเวลาที่ทั้งสองต้องเลือกพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความอ่อนไหวทางอารมณ์อย่างมากอนาคินที่งมงายเรื่องความปลอดภัยของแพทเม่ในฝั่งลุคที่ดราม่าเรื่องเองไม่ใช่พ่อของข้าเป็นต้นในทางกลับกันนะครับไคโลเรนนั้นตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าสู่ด้านมืดโดยไม่โลเลหรือว่าไม่อ่อนไหวให้กับมวลอารมณ์เหล่านี้เลยมันจึงทำให้แฟนๆบางส่วนเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้หรือว่าเข้าใจเป้าหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้ทว่าสิ่งนั้นอาจจะหมายถึงการยุติทั้งเจไดทั้งซิธให้หมดไปจากจักรวาลแล้วเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดเหมือนที่เขาเคยขอให้เรย์ร่วมมือกับเขาก็ได้ครับทฤษฎีข้อที่4พาลพิทีนจะกลับมาความเชื่อเกี่ยวกับการกลับมาของดาร์ธซีเดียสนั้นค่อนข้างหนักแน่นมากๆหลังจากที่เราได้ยินเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายของเขาในเทรลเลอร์ตัวก่อนล่าสุดซึ่งความน่าตื่นเต้นในการกลับมานั้นส่วนตัวผมค่อนข้างให้ความสนใจกับประเด็นที่ว่าเขาจะกลับมาด้วยวิธีการไหนมากกว่าซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับทฤษฎีข้อนี้นี่แหละครับใน Star Wars Revenge of the Sith นั้นมีอยู่ฉากหนึ่งที่พาลพาทีนพูดคุยกับอนาคินเกี่ยวกับซิธลอร์ดคนหนึ่งครับที่เขานั้นสามารถใช้พลังฟอร์สในการให้กำเนิดชีวิตจากเมดิคอเรียนได้ซึ่งซิธลอร์ดคนนั้นมีชื่อว่าดาร์ธเพลกิสว่ากันว่านอกจากพลังดังกล่าวแล้วเขายังมีความสามารถในการให้ชีวิตอมตะกับคนที่รักได้ด้วยดังนั้นพลังอันมหาศาลก็ทำให้ดาร์ธเพลกิสนั้นกลัวการสูญสิ้นอำนาจเขาจึงสอนทุกอย่างให้กับลูกศิษย์ของตนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งศิษย์คนนั้นก็ลงมือสังหารอาจารย์ของตนลงในที่สุดและเท่าที่รู้นะครับลูกศิษย์คนนั้นก็คือดาร์ธซีเดียสนั่นเองทีนี้มันก็เป็นไปได้นะครับว่าพาลพาทีนที่รู้กลไกของพลังดังกล่าวก็อาจจะกลับมาด้วยวิธีการของดาร์ธเพลกิสก็ได้ซึ่งแฟนๆบางคนก็ตีความต่อกันว่ามันอาจจะเป็นการรักษาสภาพของตนเองและจิตใจเอาไว้ในร่างของใครบางคนเพื่อรอการกลับมาอย่างสมบูรณ์ในอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามันจะเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับทฤษฎีข้อที่5เป็นการพยายามอธิบายความเป็นไปได้ของเรย์ที่จะเข้าสู่ด้านมืดซึ่งภาพของเรย์ที่ถือดับเบิ้ลไลท์เซเบอร์ในตอนท้ายวิดีโอตัวอย่างตัวล่าสุดน่าจะทำให้แฟนๆใจคอไม่ดีเอาซะมากๆอย่างแน่นอนครับว่าตัวเอกที่ผ่านมาทั้งภาค7และภาค8จะกลายเป็นตัวร้ายไปแล้วงั้นเหรอเอาเป็นว่ามาลองดูกันกับสมมติฐานข้อนี้ครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนข้อมูลนั้นตั้งข้อสังเกตโดยการอ้างอิงว่าเมื่อพาเวทีนกลับมาอีกครั้งเขาน่าจะเข้าไปพัวพันการต่อสู้ระหว่างฝ่ายต่อต้านที่นำโดยเรและฝ่าย The First Order ที่นำโดยไคโลเรนครับซึ่งการปะทะกันจะไม่มีผลแพ้ชนะแต่ว่าเรจะถูกจับตัวไปโดยพาเวทีนทว่าประสบการณ์ของพาเวทีนตลอด6ภาคที่ผ่านมามันก็ทำให้เขาได้รู้แล้วว่าสายเลือดสกายวอล์กเกอร์นั้นไม่เวิร์คครับและเขาไม่ต้องการให้มีคนตระกูลนี้หลงเหลืออยู่เป้าหมายจึงเป็นการกำจัดไคโลเรนผู้เป็นสายเลือดคนสุดท้ายสิ้นไปจากจักรวาล Star Wars และคนที่จะทำแบบนั้นได้ก็คือเรย์เท่านั้นที่เดากันว่าจะเข้าสู่ด้านมืดโดยการถูกทรมานหรือว่าการกระทำบางอย่างโดยพาลพาทีนครับจนเธอนั้นกลายเป็นศิษย์คนต่อไปในฐานะนิวอนาคินคนใหม่นั่นเองส่วนในฝั่งของไคโลเรนก็จะเปลี่ยนไปเข้ากับรีซิสแตนต์เป็นคนดีกันไปซึ่งมันก็จะไปสนับสนุนทฤษฎีข้อที่3ไปในตัวอีกด้วยเอาล่ะต่อกันด้วยทฤษฎีข้อที่6นะครับนั่นก็คือจริงๆแล้วเรย์ก็คือมนุษย์โคลนนิ่งของใครสักคนครับซึ่งประเด็นเรื่องโคลนนิ่งนั้นผมเชื่อว่าแฟน Star Wars ทุกคนคงยอมรับได้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในข้อนี้เพราะสงครามโคลนวอร์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า Star Wars ก็เอาประเด็นเรื่องนี้มาเป็นพล็อตเรื่องด้วยเหมือนกันฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวละครสำคัญอย่างเรย์ผู้มีต้นกำเนิดไม่แน่ชัดนั้นอาจจะเป็นมนุษย์โคลนคำถามก็คือต้นกำเนิดของเธอมาจากตัวละครคนไหนล่ะคำถามนี้นำไปสู่ความเป็นไปได้มากมายเลยนะครับตั้งแต่เรย์เป็นโคลนนิ่งขององค์หญิงเลอาเพราะทั้งสองมีสายสัมพันธ์อันน่าประหลาดจากที่เราได้เห็นไปในภาค7และ8ทั้งที่พวกเขาเพิ่งเคยเจอกันด้วยซ้ำหรือบางคนก็เชื่อว่าเธอนั้นมี DNA ของดาร์ธเวเดอร์หรือในทางกลับกันก็เชื่อว่าเธอมีต้นกำเนิดจากแขนที่ขาดของลุคในภาคที่4
ไม่ก็มีสารพันธุกรรมของพาลพาทีนก็ได้ที่มีท่าแทงไลท์เซเบอร์สไตล์เดียวกันซึ่งประเด็นพาลพาทีนมันก็มีความเชื่อกันอยู่ด้วยนะครับว่าไม่แน่นะครับเรย์อาจจะไม่ใช่ร่างโคลนแต่ว่าเป็นลูกสาวของพาลพาทีนก็ได้เอาล่ะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดว่าเรย์เกิดจากการโคลนนิ่งหรือเปล่าก็คอมเมนต์มานะครับส่วนข้อมูลจากในหนังภาคที่8ที่ไคโลเรนนั้นบอกว่าเรย์เป็นลูกของคนเมาข้างถนนนั้นผมว่าก็แล้วแต่คนจะเชื่อนะครับเพราะ Star Wars ก็เคยหลอกเรามาแล้วอย่างการที่เวเดอร์เป็นพ่อของลุคเป็นต้นเอาเลยครับก็มาถึงข้อสุดท้ายทฤษฎีข้อที่7 Skywalker จะเป็นศาสนาใหม่ของ Star Wars สมมติฐานนี้ใช้การอธิบายจากชื่อเรื่องและก็ความเป็นไปได้ที่มาจากจุดยืนของไคโลเรนครับตามที่เราทราบกันนะครับว่าตัวละครคนนี้ไม่ต้องการให้มีซิธหรือว่าเจไดอีกซึ่งถ้าเราตีความจากชื่อภาคที่ว่า The Last Jedi มันก็แปลว่าเรย์คือเจไดคนสุดท้ายที่ได้ถือกำเนิดขึ้นในขณะเดียวกันเธอก็ยังคงเป็นคนสุดท้ายของลัทธินี้ด้วยฉะนั้นพอเราเอาชื่อภาคสุดท้ายมาลองตีความต่อ The Rise of Skywalker ที่หมายถึงการกำเนิดใหม่ของ Skywalker มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการกลับมาของใครสักคนของตระกูลนี้แต่ว่าถ้าในยะของมันคือเส้นทางใหม่ของพลังที่ผมเคยพูดไปในวิดีโอวิเคราะห์ตอนที่แล้วว่า Star Wars ในยุคต่อไปอาจจะไม่ได้แยกเป็นด้านมืดหรือสว่างไม่ได้แยกว่าเป็นเจไดหรือว่าซิธเพราะบทเรียนนั้นทำให้เราได้เรียนรู้แล้วว่า Skywalker นั้นเป็นไปได้ทั้งซิธในมุมมองของ Darth Vader หรือว่าอาจจะเป็นเจไดในมุมมองของ Luke หรือแม้แต่ Vader เองก็กลับมาสู่ฝั่งเจไดในตอนสุดท้ายได้เหมือนกันฉะนั้นก็หมายความว่าสกายวอล์กเกอร์คือสมดุลของพลังอย่างแท้จริงที่สามารถยอมรับและเข้าใจทั้งพลังของเจไดและซิธได้ในคนเดียวกันซึ่งความเป็นไปได้ของศาสดาที่เหลืออยู่คนเดียวในตอนนี้ที่อาจจะเป็นคนแรกของศาสนาสกายวอล์กเกอร์ก็คือไคโลเรนนั่นเองครับเว้นแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในตอนท้ายด้วยนะครับว่าเรย์ก็มีเชื้อสายสกายวอล์กเกอร์ด้วยอันนี้ก็ต้องลองไปลุ้นกันอีกทีถ้าว่าชื่อภาค The Rise of Skywalker ก็น่าจะถูกตีความออกมาแบบนี้ก็เป็นได้ครับเอาเลยครับทฤษฎีทั้ง7ข้อก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเราไม่มีทางรู้ได้จนกว่าจะถึงวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอีกทั้งถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ